ลับก็สู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับก็พอที่จะมีเวลาตอบคำถามเพิ่มก่อนที่จะไปตอบในส่วนของจดหมายแล้วก็ในเรื่องของเลิกงามยามดีนะครับว่ากันเลยครับคุณวรวิทย์18มิถุนายน37เวลา 18:30 นจะได้งานก่อนสิ้นปีหรือไม่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง22นะครับผมฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันนะในช่วงอายุย่าง22เนี่ยให้คุณนะครับหาโอกาสปล่อยปลา12ตัวนะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยและพยายามวิ่งเต้นนะครับก็หา2กลุ่มนะพักพวกเพื่อนฝูงรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษครับ SMS ต่อมาคุณปู1มกราคม08นะครับเวลา 03:23 ขอบคุณสำหรับข้อมูลอย่างนี้ชัดเจนนะครับก็ถือว่ายังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่กรุงเทพนะครับลัคนาอะไรเป็นคนวันพระฤหัสลัคนาราศีพิจิกนะพิจิกช่วงนี้ก็ด้วยอิทธิพลของพระเสาร์ที่ทับดวงชะตาทับลัคนาอยู่นะก็อาจจะไปถึงความเหนื่อยยากนะครับภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้นส่วนในแง่ของความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง51ถ้าตั้งใจพยายามประคับประคองนะผ่านได้นะครับเกณฑ์ความรักมันไม่ได้มีปัญหามากเหมือนกับอย่างในช่วงปีที่ผ่านมาครับ SMS ต่อมาคุณนกเล็กนะครับท้องหญิงหรือชาย4กันยา32นะครับเวลา 20:52 ตรงกับวันจันทร์ประเด็นหญิงหรือชายผมยังไม่ให้ความสำคัญเท่ากับปีนี้ให้ระวังคันนะฟังแล้วอย่าตกใจนะครับอาจจะมีการคลอดก่อนหรือหลังกำหนดก็ได้นะครับหรืออาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะฉะนั้นหนึ่งเลยนะครับกับคุณหมอที่เราฝากท้องเนี่ยดูแลใกล้ชิดตัวคุณเองนั้นใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังจะเดินจะเหินนะประกอบกิจการอะไรก็แล้วแต่ของคุณให้ไปที่ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์นะครับให้ไปซื้อพระปางนาคปลกเป็นเลซินก็ได้นะครับเลือกองค์ใหญ่ๆนะไม่ต้องปลุกเสกนะครับก็อัญเชิญมาที่บ้านนะแล้วก็อธิษฐานจิตนะครับว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางนาคปลกไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตในหมดสิ้นไปและแก้ไขได้และนำพระปางนาคปลกองค์ที่ว่านั้นไปถวายวัดนะครับก็เลือกถวายกับวัดที่เราคุ้นเคยรู้จักพระภิกษุสงฆ์นะครับก็ขออนุญาตท่านให้นำพระปางนาคปกเนี้ยนะไปไว้ในวิหารหรือว่าโบสถ์ให้คนได้กราบไหว้สักการะบูชาสักระยะนะอันนี้ก็ สำคัญนะขอให้ทำแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆครับ SMS ต่อมาคุณหัดสุพร16มกราคม18นะครับเวลา 14:00 ตอนนี้ว่างงานควรจะค้าขายหรือทำธุรกิจแบบไหนดีปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาก็ถ้าเป็นดาวศุกร์ก็หมายถึงในเรื่องของพวกของอาหารแปรรูปนะครับหรือว่าถ้าเป็นในเรื่องของงานเย็บปักถักร้อยก็เน้นงานซ่อมงานแก้ไขอันนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตานะครับและกระดวงเนี้ยต้องบอกว่าสามารถที่จะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ได้เชียร์แม้กระทั่งลักษณะ ขออภัยครับลักษณะพวกงานด้านการขายนะยิ่งมีการจรมีการเดินทางจะยิ่งสมรูปแต่ปีนี้ดาวการเงินไม่ดีเลยนะครับมีโอกาสทำธุรกรรมในระบบนะวิ่งเต้นขอหยิบขอยืมก็ว่ากันแต่ปีนี้หาโอกาสนะครับช่วยเหลือสัตว์นะไถชีวิตโคกระบือก็ได้ช่วยเหลือสุนัขแมวจรจัดก็ดีทั้งนั้นครับต่อเลยจ้ะคุณลดาวัน20พฤศจิกา32เวลา 18:30 ครับการงานและความรักเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ย่าง26ผมดูหลังวันเกิดเลยนะงานทายดีนะครับงานทายดีนะมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจเอ้ยไม่ใช่ขออภัยงานเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับมีเกณฑ์ในการเริ่มสิ่งใหม่
แต่ความรักเนี่ยในช่วงย่าง26 27เนี้ยถ้ายังโสดก็มีเกณฑ์จะได้เจอถ้ามีคู่อยู่แล้วถึงแม้ความสำคัญจะลดความหวานลงแต่ก็ยังถ้อยทีถ้อยอาศัยและก็เอื้ออาทรกันอยู่ครับต่อเลยจ้ะคุณหญิง20มีนา35เวลา10นาฬิกา42นาทีวันศุกร์ชลบุรีนะครับมีปัญหากระทบกับผู้ใหญ่ที่ทำงานบ่อยปีนี้กรรมะเป็นกาลีด้วยนะและโยงถึงคนที่อยู่ในระดับที่เหนือกับเราด้วยนะครับมันโยงหมดเลยนะแต่จะจัด priority อย่างนี้ฮะให้ระวังผู้ใหญ่ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแต่ผู้ชายก็มีโอกาสจะเจอฉะนั้น1เด็กเกณฑ์ชะตาเป็น2สิ่งที่อยากจะแนะนำให้ทำเสริมให้ถวายพวกของมีคมมีดโกนก็ได้ครับ8อันหรือ8ด้ามเนี่ยแหละถวายที่วัดนะรักษาสถานภาพการทำงานให้ดีที่สุดถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงใหม่ไม่ว่ากันขอให้ได้ก่อนอย่าออกก่อนที่จะมีงานรองรับเด็ดขาดไปทำบุญเสริมและที่สำคัญคืออดทนนะครับตอนนี้เวลาในเรื่องของ SMS หมดแล้วนะครับก็ขอบคุณทุก SMS แล้วก็ทุกสายมาในส่วนของอีเมลนะครับวันนี้เป็นของคุณวีรพัฒน์27เดือน9 23นะครับเวลา 19:30 นาทีปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถามในเรื่องของความรักการเงินปัตตานีเป็นกาลีเช่นเดียวกับดาวการเงินด้วยมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเรื่องของคนในบ้านก็ได้เพราะคู่ก็ได้หรือปัญหาภายในบ้านความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันในเรื่องของเงินทองก็ได้นะฉะนั้นถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยประคับประคองให้ผ่านช่วงปลายเดือนนี้ไปนะครับอดทนหน่อยนะส่วนหลังวันเกิดไปแล้วความรักปรับตัวดีขึ้นนะครับในเรื่องของเงินทองก็เช่นเดียวกันนะแต่หลังวันเกิดผมฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะครับของคุณในหลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์8ตัวแล้วไปทำฟันขูดหินปูนนะครับหรือไปบริจาคโลหิตก็ได้อาชีพที่เด่นจะทำธุรกิจอะไรดีคะอังคารสวยสุดกีฬาเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกกลุ่มนึงฮะเสามหาอุดเสาหมายถึงอะไรสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็พวกแก๊สน้ำมันนะครับเหมืองแร่เลขทะเบียนรถแต่อาชีพที่ผมบอกว่าเด่นเมื่อสักครู่เนี่ยกีฬาเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยยังไม่ให้ทำในช่วงย่าง36นะเพราะว่าเกณฑ์งานมันเสียอยู่ทั้งย่าง36และ37แหละนะเก็บข้อมูลประคับประคองไปก่อนส่วนเบอร์โทร331อาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูใช้36เป็นคู่มิตรดีกว่าทะเบียนรถ1893คู่หน้าราหูทำลายอาทิตย์อยู่ไม่ติดที่สายตาความดันระบบเลือดงานไม่นิ่งใช้น้ำพระพุทธมนต์เนี่ยแตะที่เลข8นะครับสีเขียวแหมคุณวันเสาร์ใช้เขียวซะด้วยก็ให้หาสีจำไว้ถ้าเปลี่ยนรถคันใหม่ไม่เอาสีนี้นะฮะสีที่เด่นของคุณคือเทาน้ำตาลฟ้าน้ำเงินชมพูก็ได้นะหวานๆไปเลยแต่ว่าตอนนี้ถ้าใช้อยู่ก็ต้องใช้ต่อนะครับแล้วก็พยายามหาสีที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยที่เป็นมงคลมาแซมจะเป็นกล่องใส่ทิชชู่คุ้มกระปุกเกียร์ที่ใส่เศษตังหมอนที่คาดเบลพวกเนี้ยหาสีที่เด่นมาเสริมแล้วซื้อรถคันใหม่ก็ใช้กลุ่มสีอย่างที่ผมเรียนขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันครับจบแล้วแล้วก็อะไรต่อเลิกงามยามดีครับในช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายนอย่างที่เรียนครับก็มีวันมงคลอยู่หลายวันทีเดียวนะวันนี้นะครับก็ช่วงเวลาที่สามารถจะประกอบการมงคลได้คือช่วงบ่ายครับ15นาฬิกา31นาทีถึง16นาฬิกาเปลี่ยนแต่ว่าหลีกเลี่ยงการออกรถหรือว่าประกอบการมงคลวันนี้อัคคณิโรธตกในผืนแผ่นดินนะหลีกเลี่ยงในเรื่องการขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านแล้วก็คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่9ครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามอะไรเลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างวันจมส่วนกัลยโยก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะแต่วันนี้เนี่ยเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำสัญจรทางเรือหน่อยก็แล้วกันสำหรับคนที่จะดำเนินการนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 นาทีถึง 17:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่11หรือ11นะครับวันนี้เลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีประกอบการมงคลได้ครับ14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่12วันนี้อัคคณิโรธตกในเขตพัทเสมาหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงประกอบการมงคลในพระอุโบสถและวันนี้ขอให้เลี่ยงการออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 10:01 นาทีถึง 10:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้
ต่อได้พุธที่16วันนี้เป็นกระทิงวันหรือว่าวันแข็งนะเลี่ยงออกรถอัคคณิโรธตกที่ภูเขาก็เลี่ยงการประกอบการมงคลในบริเวณนั้นที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด8:01 น.ถึง8:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ในควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำนะครับสดๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.แล้วก็สามารถเข้าไปดูซ้ำได้ในทุกรายการของทางสถานีของทาง Miracle นะครับเข้าไปใน YouTube Miracle Channel wak.tv.com และประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะครับสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้นะครับแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจนำอุปกรณ์การกีฬามาบริจาคให้กับน้องๆโรงเรียนวัดพระเงินแล้วก็ร่วมกันแข่งขันกีฬานะครับชายเตะฟุตซอลหญิงเล่นแชร์บอลเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับให้น้องๆหันมาใส่ใจในเรื่องของการกีฬาจะได้ห่างไกลจากยาเสพติดและช่วงบ่ายผมจะตอบแทนน้ำใจของทุกท่านที่แบ่งปันอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆโดยการตรวจดวงชะตาให้ทุกท่านฟรีโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด50ท่านแรกสำหรับท่านที่ลงทะเบียนผมจะตรวจดวงชะตาให้0851293697ตอนนี้ประมาณสัก40คนได้แล้วนะยังไงใครสนใจก็ให้รีบลงทะเบียนได้ก่อนจะจากกันวันนี้ก็มีข้อคิดคติธรรมดีๆที่จะนำมาฝากกันเป็นประจำนะครับบางอย่างแค่คิดก็มีความสุขบางอย่างแค่คิดแล้วสนุกก็คิดกันไปบางอย่างคิดแล้วทุกข์จะคิดทำไมทุกอย่างไม่ได้ขึ้นกับใครอยู่ที่ใจของเราเองขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและน้องทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ